ณัฐพรกลัวแม่ตีเป็นผู้หญิงตอบเรื่องความรักฝ่ายเดียวแต้วณัฐพรกลัวแม่ตีเป็นผู้หญิงตอบเรื่องความรักฝ่ายเดียวเรียกว่าแต้วณัฐพรเปิดใจกันแบบหมดเปลือกถึงเรื่องความรักตามประสาผู้หญิงเมากันเมื่อไปออกรายการถ้าน้องรับพี่จะรักปะช่อง YouTube ของก้อยอรัชพรและเพื่อนงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดสนั่นเพราะสาวแต้วเปิดมุมความรักที่หลายคนไม่เคยรู้ล่าสุดได้เจอนางเอกสาวในงานมิลเลนเนียลChoice 2020ที่สยามพารากอนผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องความรักตอนนี้ที่ดูหวานมากกว่าถามถึงเรื่องที่ไปออกรายการช่อง YouTube ของก้อยอรัชพรและเพื่อนดีนะคะเป็นรายการที่แต้วชอบอยู่แล้วน้องก้อยเขาทำรายการช่อง YouTube ถ้าน้องรับพี่จะรักปะเป็นแฟนรายการอยู่แล้วและเราก็ทำธุรกิจด้วยก็อยากโปรโมทในชานแนลของน้องก็เลยมีการติดต่อคุยกันแต่แต้วไม่ค่อยเปิดใจเรื่องความรักขนาดนี้เหมือนผู้หญิงคุยกันเราก็โอเคคุยได้เหมือนครั้งนี้พูดถึงสาเหตุที่เริ่มรักใหม่แต้วก็พูดประมาณนั้นที่เห็นในรายการแต่บางเรื่องแต้วก็มาพูดในรายการนี้เหมือนกับว่าเราคิดยังไงแล้วเราทำยังไงเราก็พูดแบบนั้นอาจจะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพูดในรายการไหนแต้วมองว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะต้องออกมาพูดแต่พอมีโอกาสแล้วน้องก็ถามก็คุยกันค่ะไม่ได้อะไรแต่ก็ทำเอากรี๊ดแรงมากเพราะเราเปิดใจว่าเรียกแฟนว่าที่รักมันเป็นคำถามที่ก็เรียกกันค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็เรียกนายว่าที่รักเหมือนกันต้องขยี้ด้วยอะยิ้มไม่มีชื่อเรียกอย่างอื่นไม่มีค่ะก็เรียกแบบนั้นก็เรียกที่รักกันไปมาก็ประมาณนั้นค่ะเนื้อหาในรายการช่วงหนึ่งรายอมรับว่าเราเป็นคนขี้หึงระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้ขี้หึงเกินเบอร์เราก็มีนิดหน่อยแต่ก็อยู่ในเหตุผลเพราะเราเป็นคนมีเหตุผลไม่ใช่ขี้หึงแบบไม่มีเหตุผล1-10ความคิดถึงของเราอยู่ในเลเวลไหน9ไหมโอ้ยไม่มีอะไรเลเวลไหนหรอกสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความเชื่อใจกันมันขึ้นอยู่กับความไว้ใจกันมากกว่าว่าจะอยู่รอดหรือไม่รอดกับความรักครั้งนี้มันมีฟิลนั้นบ้างหรือยังเราหึงบ้างหรือยังนี่แม่ตีแล้วนะเนี่ยหัวเราะเป็นผู้หญิงแล้วก็ออกมาพูดอยู่คนเดียวเลยไม่มีค่ะถือว่าเป็นไปแบบเรื่อยๆเป็นคนที่ค่อยๆทำความรู้จักกันไปค่ะในส่วนของเราเราแฮปปี้เราก็คิดว่าเขาน่าจะทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวสวนดอกไม้คนก็บอกว่าเหมือนไปถ่ายพรีเวดดิ้งอันนั้นไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยที่ไปเพราะว่าเห็นเพื่อนรายหลายคนก็ไปเราก็ติดต่อไปที่ฟาร์มเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เตรียมให้ก็ไม่คิดว่าจะเป็นโปรดักชั่นใหญ่การถ่ายแค่5นาทีเท่านั้นเองแต่ด้วยการตัดต่อเพลงเราก็อยากเก็บโมเมนต์ไว้ก็เลยลงไว้เพลงมันได้เหมือนวิดีโอพรีเซนต์ไม่ภาพมันก็สวยดีนั่นนานจะมีอะไรมาประดับอินสตาแกรมต้องมีเตรียมภาพโพสต์กันก่อนหรือเปล่าไม่ต้องค่ะมันก็เป็นไปตามโมเมนต์ว่าจะต้องทำอย่างไรเรียกว่าอินเนอร์ล้วนๆไม่หรอกค่ะเขาก็ถ่ายสแนปไปเรื่อยมีคนเข้าใจผิดมาแสดงความยินดีกีบราวเยอะไหมไม่มีหรอกมีเข้ามาแซวมันเป็นวิดีโอเรียกแขกอยู่แล้วทำใจไว้แล้วว่าถ้าลงวิดีโอนี้จะโดนแซวมันก็อยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกแฮปปี้ก็เลยแชร์แค่นั้นค่ะยังไม่ใช่เร็วเร็วนี้ใช่ไหมกับข่าวดีเนี่ยตอนนี้แม่จะตีอีกรอบแล้วแม่เหลาไม่เรียวรอแหละจริงๆเจ้าเห็นภาพตัวเองบ้างหรือยังแม่ตีแล้วนะเนี่ยหัวเราะไม่คือเรารู้สึกว่าพอเราผ่านเหตุการณ์เรื่องคุณพ่อมาเราเลยอยากจะใช้ชีวิตกับปัจจุบันมากๆจริงๆเพราะมันไม่รู้เลยว่าวินาทีไหนที่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะความคาดหวังมันก็มาพร้อมกับความเสียใจ
มันเลยทำให้เราไม่คาดหวังอะไรเพียงแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆให้ครอบครัวเราแฮปปี้เราแฮปปี้หรือคนรอบตัวเราแฮปปี้พอแล้วแสดงว่าทุกวันนี้อะไรที่มีความสุขก็ทำใช่ทำในสิ่งที่เราแฮปปี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเรื่องชีวิตเรื่องงานทำที่เราแฮปปี้เพราะเราใช้ชีวิตให้เหมือนกับว่าทุกวันเป็นวันสุดท้ายอย่าประมาทกับชีวิตถ้าอยู่อยู่เขามาคุกเข่าขอแต่งงานล่ะแม่เหลาไม้เรียวอีกแล้วหัวเราะตีทุกคนแต่ตีแต้วก่อนหัวเราะหลายคนมองว่าคนนี้ดูลงตัวไปเรื่อยๆ day by day ค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมีช่วงเวลาให้เราได้สวีทกันมากขึ้นไหมพยายามหาเวลาเจอก็เป็นคนที่เราอยากที่จะรู้จักมากขึ้นไม่ได้ว่าจะสวีทหรือไม่สวีทแต่เราก็แฮปปี้ค่ะเราชินไหมกับคนที่แซวว่าคู่เราหวานก็ชินแล้วนะแต้วมองว่าเราก็เป็นเราแบบนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีทั้งแง่ลบและแง่บวกแต่นี่คือชีวิตที่เราเลือกที่จะเดินค่ะเรารู้สึกว่าคุณแม่คนในครอบครัวเราเขาอยากให้เรามีความสุขถ้าคนที่เขารักเราทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะ